สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมักิเกมิส์ช่องนะครับดูจะเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมัก,กิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Q ิวเดอะยูนิคอนนะครับผมก็เมื่อนานแสนนานมาแล้วครับก็มีราชอาณาจ,จักรแห่งหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยยูนิคอร์นนะครับแล้วก็ทางราชนินีเนี่ยก็เห็นว่ายูนิคอร์นพวกนี้มันเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ตดมนันเป็นมลนพิษเกาะต่ออากาศมากๆเลยแล้วก็รวมถึงทําให้สภาพแวดล้อมแถวนั้นดูเสื่อมโทรมครับผมทาง ควีนเนี่ยเขาก็เลยจัดงานประลองครับในการล่าแข่งกันล่ายูนิคอรนครับอ่าและเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประลองในครั้งนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเกมเป็นยังไงบ้างครับผมอ่านี่ก็คือเซตอัพนะครับก่อนอื่นเราจะวางร้านค้าไว้กับของที่ร้านค้าขายร้านค้าจะมี4ประเภทเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าร้านค้าเนี่ย มีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นกองยูนิคอร์นที่เราจะจับกันนะครับแล้วแต่ละคนก็จะเลือกอาชีพของแต่ละคนเหมือนอันนี้ผมเซตแบบ4 Player นะครับหรือเล่นสั่คนเองก็จะมะีปรินเซสปรินเซสก็เข้าร่วมประลองด้วยไนดะมีไทแมทยางหรูรามากหรูราแล้วตัวผมครับเล่นเป็นเดอะไนท์นะครับเป็นอัศวินนะครับมาเข้าร่วมประลองด้วยเช่นเดีวยวกันแล้วก็มีฮันเตสเป็นเหมือนแบบนักล่าแล้วก็วิศร์นะครับหรือ จอมเวทของเรานั่นเองก็มาเข้าร่วมประลองด้วยเช่นเดียวกันครับใครที่ล่ายูนิคอนและได้แต้มสูงที่สุดไปนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะกับเกมแห่งนี้ครับคิวเดอะยูนิคอนนะครับเซตอัพ <laughs> uh, แต่ละคนก็จะได้อย่างที่เห็นมีอาชีพมีการ์ดฮันนะครับเมีการ์ดฮันต์อยู่นี้แล้วการ์ดกับดักนะครับ เราจะได้การเป็นคนละสองเซตแล้วก็เราจะเล่นกันทั้งหมด4รอบพอจบสีรอบเนี่ยใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้ชนะลืมไปครับเริ่มมาแต่ละคนก็จะได้สตาร์เตอร์ยูนิคอร์นนะครับไปคนละใบก่อนเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็จะสบัสบซับซับซับแล้วก็แจกเกมนี้เล่นได้ถึง6คนนะครับแต่ว่าผมเซตแบบ4ีคนให้ดูนะครับแล้วก็แจกระบายป,ปึปึง้ง ปึ้งเรียบร้อยอ่านี่คือยูนิคอนตั้งต้นของผมครับเป็นยูนิคอนเก๊ะนะครับอ่าไม่ใช่ตัวจริงเพราะมันไม่มีแต้มนะครับแต่ว่ามันมีธาตุของมันอันนี้เหมือนเป็นยูนิคอนธาตุเห็ดนะครับไม่รู้มันคืออะไรธาตุพืชน่าจะเป็นธาตุพืชผมขอเรียกธาตุเห็ดแล้วกันตามตัวมันนะครับตามรูปมันเลยส่วนคนนี้ได้ตั้งต้นเป็นแบบยูนิคอนที่ไม่มีธาตุอ่าแต่ว่ามีสองแต้มนะครับเฮ้ยเขาตั้งต้นเขาดีมากแต่ว่าการมีธาตุมันดีหน่อยอันนี้ก็ไม่มีธาตุมีสองแต้มอันนั้นเป็นยูนิคคคอออออรรรรนนนนนนนธธาา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 ตตตุุททะะะะเเเเเเลยยยยยับบูู่่่่ิมมมีีีหพดด๋ววจจก เอ้ยเรามีสียูนิคอร์ท่าซ้ำกันหรือเปล่าหรือสีซ้ำกันหรือเปล่านั่นเองนะครับเนี่ยถ้า2สีซ้ำกันเป็น2แต้มนะครับมี3มสีซ้ำกัน5แต้มสีสีซ้ำกันแดแต้ม5้าสีซ้ำกัน12บแต้มเยอะมากเลยแต่ถ้าทำเรนโบว์ได้ได้8แต้มครับเรนโบว์ก็คือเป็น1 1ึหนึ่งหนึ่งทุกสีเลยอ่าหนึ่งอันทุกสีมีสีทั้งหมดสี่สีนะครับหรือถ้าทำเป็นดับเบิลเรนโบว์ได้จะชนะเกมทันทีอินสันวิกตอเรีก็คือตัดชนะไปเลยตัดจบไปเลยนะครับซึ่งทำยากมากนะครับแต่ก็ สามารถทำได้นะโอเคพอเริ่มต้นรอบครับเราก็จะเลือก first player token ครับ first player token คือน่ารักมากเดี๋ยวเราจะให้ใครสักคนหนึ่งให้ผมก็แนละ้วผมขอเป็น first player ก็วางไว้ที่ผมนะครับแล้วอันนี้ก็จะเปิดซีใบเกมนี้จะเป็นแนว trick taking เก m นะครับก็คือเราจะผัดกัน,นวางการ์ดนั่นแหละโอ้โหแทบไม่มียูนิคอร์เลยมีแต่หมูรอบนี้นะครับหมูจะเป็นเหมือนแบบเป็นยูนิคอร์เกมแบบว่าทําให้ผู้ล่าควายเขวแล้วก็ไปล่ามันแทนยูนิคอร์แต่ว่า หมูเนี่ยอย่างน้อยมันให้ธาตุนะครับเรามาเก็บธาตุเป็นแต้มได้แต่ว่ามันไม่ได้ให้แต้มชัดเจนมากอันนี้อ่าถ้าเจอยูนิคอร์นินจ้ายทำไงให้อมันครับกลับเข้าไปใหม่และคว่ำใบนี้เราไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับที่เราจะจับนะครับแต้มอาจจะเยอะมา,มากๆก็ได้ส่วนนี้คิงหมูนะครับอ่าพิกคิงนะครับซึ่งความสมำาัญมันคือาให้หมูตัวมีแต้มหนึง่งโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเราจับนี้ได้เนี่ยแล้วเราจับหมูอันอื่นได้นี่ก็จะดีมา,มากๆเลยนะครับโอเคเริ่มจากเฟิร์สเพลเยอร์เดี๋ยวแต่ละคนจะจว กัดกับดักคนละ2ใบนะครับแล้วเราก็จะเลือกใบหนึ่งทิ้งใบหนึ่งเอาเวลาทิ้งเนี่ยทิ้งความทิ้งง่ายก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะสันนะครับเพราะในในคู่มือก็บอกว่าแล้วแต่เราเลยถ้าอยากเล่นยา,ยยากๆก็ทิ้งความอยากเล่นง่ายๆกระก็ทิ้งง่ายนะครับทิ้งความดีกว่าสนุกกว่านะครับเนี่ย the winner of this turn g i v e the first player token to the left and cannot participate the next oh, อันนี้ก็คือถ้าเราใส่ไปสักอันเนี่ยแล้วคนอันหนึ่งก็ว่าอยู่ทำไมความสามารถแปลกๆมันไปขออาชีพอื่นนะครับ มีกี่เป็นอาชีพของของหมอผีนะครับว่าอยู่อันนี้เราเป็นไนท์ยูนิคอร์นพี่ยูนิคอร์นฉี่แตกนะครับถ้าเกิดว่าแค n n o t จ e t ู o ด h e ยไหโอเคใครที่จับยูนิคอร์นตัวนี้ได้นะครับเราจะไม่สามารถายูนิคอร์นนี้จะถือว่าไม่มีคัลเลอร์นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มสีมันจากแบล็กมาเก็ตได้ก็คือทำให้คนที่ได้ไปก็เหมือนแบบไม่ได้คอมโบสีนะอันนี้อ่าฟูลพลูปแท็บเดอะวินเนอร์ออฟดิสชันพิกวันจัสเพลย์การ์ด อ๋อ oh, ใครที่ชนะฮันนีครับจะสามารถเอาการ์ดที่เพิ่งเล่นเนี่ยกลับขึ้นมือใหม่ได้ผมขอใช้นี้แล้วกันนะครับแปะไว้ตรงกับดักคนอื่นก็จะเลือกกับดักอันนึงแปะไว้สมมติปรินเซสเขาบอกเอ้ยเขาขอแปะน,นี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ขอแปะนี้อันนี้วนตามเข็มน,นะวนตามเฟิร์สเพเยอร์ซึ่งหมูตัวหนึ่งจะสามารถแปะกับดักได้มากที่สุดสองใบนะครับอ่าเหมือนสองตัวนี้คนเลงเพราะว่าน,นี้เป็นแค่หมูโง่ๆนะครับเริ่มทิ่ตาเราก่อนเดี๋ยวทุกคนจะจวอันนี้มาทุกใบเลยนะครับแล้ว,นน First าาว่า รอบนี้เขาจะเล่นกี่ใบแล้วทุกคนจะต้องเล่นตามนั้นหรือผ่านนะครับซึ่งการ์ดที่เราเล่นไม่หมดเนี่ยในตอนจับครบสี่ตัวแล้วถ้าเรายังเล่นไม่หมดเราจะสามารถเอาแต้มพวกนี้ไปซื้อของในแบล็ k มา r เกตได้นะครับอตัวแรกผมบอกว่าผมขอเล่นสามใบผมบอกเล่นเยอะๆเพราะผมจะปล่อยการ์ดศูนย์นะครับเพื่อมีคนใหญ่โอเคเล่นสาม่ะผมก็จะมอบการ์ดเนี่ยสามใบนะครับ ผู้เล่นคนทางซ้ายก็จะเลือกว่าเฮ้ยเขาจะเล่นการ์ดสามใบหรือผ่านสมมติเขาบอกขอผ่านแล้วกันเพราะเป็นหมูโง่อะไรเงี้ยอ่าวิสาเก็บอกว่าเขาขอเล่นสามใบก็ได้อ่าเขาสามใบด้วยความจริงแต่ละตัวมีความสามารถพิเศษด้วยนะแล้วก็การ์ดกับดักเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายคลิปอีกทีเรื่องก,การว่าความสามารถพิเศษคืออะไรอ่าฮันเต็ดบอกไม่เล่นโอเคผ่านสองคนอันนี้สองคนนี้ก็จะมาวัดกันว่าใครจะได้หมูนี้ไปนะครับการ์ดพวกนี้ใช้แล้วทิ้งนะครับต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็ตามเปิคื่อตึ อ้ยวิสาย์เขาทุ่มสุดตัวมากไม่รู้ทำไมเขาถนงใหญ่อ๋อนี่นเ,นเพราะเขามีมทะเลทรายอยู่นะครับถ้าท,ทะเลทรายเขาจะไปคอมโบสอันนี้ก็ทิ้งครับอันนี้ก็ทิ้งเช่นเดียวกันแล้วเขาก็จะได้หมูนี้ไปครองนะครับเออเนี่ยเขามี2แล้วซึ่งมันเป็น2แต้มแน่น,นอนแหละนะครับโอเคต่อไปอันต่อไปครับคนที่ที่จับได้ล่าสุดจะได้เป็น first player อ่าคนที่มีวิสาเนี่ยเขาก็จะสารว่าเขาจะเล่นกี่ใบสมมติอันนี้เขาขอบอกว่าเล่น2ใบแล้วกันอ่าเขาก็เล่น2ใบามา ก็บนทางซ้ายฮันเตอรก็บอกอขอแข่งด้วย2ใบตา,าผมผมว่าสองใบก็ได้แข่งอันนี้ขอแข่งสุดตัวผมนี่เลยเยอะสุดนะครับ2ใบอ่าปินเซ่บอกเอาด้วย2ใบเพราะว่าเขามีกับดักของเขาอยู่ด้วยกับดักมันจะมีทั้งดีและไม่ดีงไงซึ่งผมใส่กับดักดีไปนะครับผมก็เลยทุ่มสุดตัวตาเริ่มมิสทุกคนก็จะเปิดพรอมกันปึ้งอันนี้3อันนี้4นะครับอันนี้ก็จะทิ้งไปนะครับ อันนี้เจ็ดโอ้โหผมเยอะมากขอพินเซตสองนะครับอ่าทิ้งไปหมดเลยนะครับทุกใบที่ใช้ผมได้ผมได้ไดปุ๊บผมก็จะเอามาเปิดได้ตัวอะไรวะเออุย,อยฟุกมากตรงธาตุด้วยนะครับแถมเป็นยูนิครอนรแท้ๆนะครับได้หนึ่งดาวด้วยมายูนิครอนรมาดูหน้าเป็นมลพิษมากเลยครับเลยเลยมาล่ามันอ่าพอได้งี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีกับดักอยู่เราต้องเลือกเปิดกับดักอันหนึ่งย้ำว่าอันหนึ่งนะครับผมขอเปิดของผมเองแล้วกันอันนี้ทิ้งไปนะครับเปิดปุ๊บมาบอกว่าเอาการ์ดฮันที่เพิ่งเลย์เนี่ย กลับขึ้นมือได้อ่าผมเลยกล้าที่จะทุ่มมาเยอะๆไงเดี๋ยววินนี่เอาเพลง up one of his hand cards โอเคอ่าผมก็เลือกเอาเบอร์สี่กับขึ้นมือสิครับรออะไรนะครับอ่ก็จบการล่าล่าตัวที่สองต่อไปอ่ก็จะเป็นผมต่อผมก็จะเหมือนเดิมครับเลือกว่าจะผ่านหรือจะล่าหมูเนี่ยผมล่ากผมอาจจะผ่านก็ได้เก็บไว้หรือหรืออาจจะเออผมผ่านดีกว่าเดี๋ยวผมมาล่าตัวนี้อะไรเงี้ยก็พอถ้าผมผ่านปุ๊บเฟิร์สเพลเยอร์เนี่ยจะวนไปนทางซ้ายท,าทันทีนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ผ่าน ปินเซตเขาก็จะเป็นคนเลือกเลยว่าเขาจะใช้การ์ดกี่ใบแล้วคนอื่นก็เลือกว่าจะผ่านหรือจะใช้การ์ดเท่านั้นเพื่อสู้หากการ์ดไม่พอบังคับผ่านนะครับสมมุติมีคนได้ไปก็จะเปิดสมมุติบินเซตได้แล้วกันเขาก็เปิดกับดักอันนี้อ่า้มีอ n กคนอันนี้ยูนิคอนเขา for two unicorn in its color at the end of the game its color cannot be changed to the back market โอเคอันนี้จะแปะไว้เลยครับแล้วก็บอกว่าไอยูนิคอนตัวเนี้ย จะถือว่าเป็นสีนั้นๆสองใบแต่โชคร้ายไปหน่อยเพราะตัวนี้ไม่มีสีเท่ากับอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอพอดีผมแรนดอมมาควาจริงควาจริงคนที่ใส่ก็ควรจะใส่ให้ตัวอื่นแหละสมมุติผมก็อันนี้ได้ไปนี้มาสมมติผมทุ่มสุดตัวแล้วได้ไปนี้มาอันนี้อันนี้ก็คือจบรอบแรกพอจบรอบปุ๊บให้มาดูว่าสมมติเมื่อกี้ทุ่มสุดตัวใบก็ เหลือแค่นี้แล้วกันโอเคให้มาดูว่าเราเหลือไอพอยต์เนี้ยเท่าไรครับเราจะเลือกมาช้อปปิ้งที่แบล็ k มาเก็ตได้นะครับโดยเริ่มจาก First Player เมื่อกี้ตัวสุดท้ายผมได้ไหเพราะนั้นผมจะได้เป็น First Player นะครับออย่าลืมว่าใครจับตัวยคอนได้ล่าสุดควนั้นแหละจะเป็น First Player มันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับมาดูแบล็ k มาเก็ตดีกว่าผมสามารถที่จะจ่าย2บาทก็คือใช้พอยต์สองบาทเอาเวลาซื้ออได้แค่ชิ้นเดียวนะครับในตอนหนึ่งแบล็คมาเก็ตครั้งหนึ เป็นสามแต้มนะครับเหมือนแบบว่ายูนิคอร์นนี่มันห่วยอย่างเลยกูฆ่าแร่เนื้อมาขายดีกว่าได้แต้มเยอะกว่าประมาณนั้นเพราะว่ามันจะมียูนิคอร์นที่แบบติดกับดักที่ทําให้ตัวเหมน็นแล้วก็แบบแต้มลบห้าอะไรเงี้ยคือแต้มลบเยอะมากเราก็เลยต้องพยายามมาที่บูชเชอร์ช็อปนะครับเพื่อมาฆ่ามันทิ้งแล้วก็แปลงให้แต้มลบกลายเป็นแต้มบวกดีกว่าโดยที่ถ้าคน2คนแรกจะได้3แต้มคนที่2 2แต้มแล้ว2คนสุดท้าย1ึงแต้มถ้าอันนี้หมดปุ๊บร้านมันก็จะปิดตัวนะครับ ต่อไปอันนี้ครับซื้อเขามาเติมยูนิคอนนะครับซึ่งไม่มีอะไรแปะไว้ที่ยูนิคอนตัวนั้นตัวนี้คร์ตัวนั้นจะเพิ่ม2แต้มตอนจบเกมนั่นเองแล้วก็ตัวที่โดนแปะเข่าไปจะไม่สามารถเอาเขาออกได้นะครับถ้าโดนขโมยก็โดนขโมยไปทั้งเข่าเลยนะครับมันจะมีกับดักมาอันที่ทําให้ขโมยยูนิคอนคนอื่นได้ประมาณนั้นอันนี้เปลี่ยนสียูนิคอนอ่ะเหมือนผมกําลังเก็บสีเขียวยถูกไหมอ่ะผมอาจจะ ซื้อมาแปะให้ตัวอื่นที่ไม่ได้สีเขียวให้ผมมีสีก็ได้นะครับอันนี้เช่นเดียวกันนี่ก็เปลี่ยนสีนีออนแต่ทําให้ได้2แต้มเพิ่มด้วยแต่นี้แพงมาก6นะเนี่ยก็ต้องแบบเหลือการ์ดเยอะๆหน่อยที่จะซื้อนี้ต่อให้เปลี่ยนสีไม่ได้คอมโบสีมันก็บวก2แต้มในตัวมันอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบล็คมาเก็ตกันนั่นเองพอแบล็คมาเก็ตเสร็จปั๊บเนี่ยอ่าเฟิร์สเพลเยอร์ก็ยังอยู่ที่เดิมและแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเริ่มเปิดยูนิคอนสีตัวใหม่นะครับอันนี้เป็นรอบที่สองเงี้ยรรอบบนะคั หนึ่งตัวอันนี้ยูนิคอร์แท้ครับมีดาวด้วยโอ้โหอันนี้ยูนิคอร์เทพมี2ดาวเลยเป็นยูนิคอร์สุดเฟี้ยวนะครับอันนี้ยูนิคอร์ไก่กาเลยยูนิคอร์บ้าไม่มีดาวไม่มีแต้มอะไรทั้งสิ้นครับไม่มีธาตุด้วยเป็นตัวอย่างที่บอกมันเป็นยูนิคอร์บ้านะครับโอ้อยเออใช่ใช่อ่าใช่ไม่มีธาตุอันนี้ไม่มีธาตุไม่ใช่สายลุงนะไม่มีธาตุนะครับสว่วนอันนี้ก็เป็นหมูหมูที่คิดว่าจะไปยูนิคอร์ตลกดีนะครับแต่ว่าเอาไปเก็บเป็นธาตุได้นะครับเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยก็จจะเเหมมือนนดดดิคครรัััับบบทุกกกก่วา์2ใ แล้วเราก็จะเลือกวางไว่ยูนิคอนที่เราต้องการโดยเริ่มจาก first player เหมือนอันนี้บอกว่า the hunted unicorn ก็คือตัวยูนิคอนที่โดนฮันเนี่ยไอ east with the next one out the line โอเคอ่าประมาณนั้นสมมุติถ้าเกิดว่าอ้เน,นียผมเลือกอันนี้ดีกว่าเพราะอะไรครับถ้ามีคนจับตัวนี้ได้ใช่ไหม เขาจะได้ตัวนี้ไปแทนแล้วตัวนี้ไปอยู่ตำแหน่งนี้ไปเวลาถึงตรงนี้ผมจะได้ไม่ต้องทุ่มไงคนอื่นเขาอาจจะทุ่มกันเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั่นเห็นไหมครับกับดักมันจะมีผลมากแต่ถ้าเกิดมีใครทุกคนวางกับดักว่ารงนี้อีกอ่ะคนที่ได้เงี้ยเขาก็จะเลือกว่าเขาจะเอาอะไรนะครับนี่ก็คือเนี่ยเล่นเงนี้ยไปเรื่อยๆสี่รอบพอสี่รอบปุ๊บก็มานับแต้มนับคะแนนรวมใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นคร่าวๆข,ข,ข,ของคิวเดอะยูนิคอร์นนะครับเดี๋ยวมาดู ความสามารถพิเศษของคาลคเตอร์แต่ต,ตัวดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับก่อนอย่่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันคิกสตาร์เตอนะครับที่มันให้ตัวเสริมมาด้วยทําให้คาลคเตอร์เยอะเป็นพิเศษแต่ว่าในเวอร์ชันรีเทลเนี่ยคารคเตอร์ Character จะน้อยกว่าแค่1ตัวเท่านั้นนะครับเอเหมือนเหมือนตัวคิกสตาร์เตอให้เพิ่มมาแค่1ตัวเท่านั้นทําให้ ในเวอร์ชันคิ i c k Starter เนี่ยคาแรคเตอร์ก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9ตัวแต่ถ้าเวอร์ชันปกติจะมี8ตัวนั่นเองนะครับเอามาดูกันดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้ครับอ่าบ e ฟอร t เดอร์ฮครับ i n s e uh, ิการ s s วิตต์อ่าอ่าเทรมการ์ดอ่าเพอร์ชอยส์เอาเธอมาตโอเคก็คือว่าในช่วงก่อนที่จะเริ่มล่าเนี่ยคือทุกคนวางการ์ดกับดักเสร็จแล้วเขาสามารถใช้ใช้ความสามารถเอาเวลาใช้ให้พลิกคว่ำนะครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเลื่อนกับดัก ของคนหนึ่งไปที่ใบอื่นได้นะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามีผลนะเพราะเกมนี้กับดักมีผลมากนะครับแต่ว่าการ์ดการ์ดกับดักเขาก็ดีนะตัวไหนที่ความสามาไม่ค่อยดีการ์ดกับดักจะดีนะครับอ่า uh, The seller ครับเวลาเราเขาลอสฮันสมมุติเขาทุ่มกับตัวนี้แล้วเขาแพ้เนี่ยเขาสามารถใช้แต้มแต้มตรงนั้นเนี่ยไปซื้อของใน black market ได้ทันทีนะครับอ่า uh, ก็ก็ดีก็ดีอย่างน้อยแต้มไม่เสียประโยชน์ไม่เสียเปล่านะครับ The thief ครับ uh, before leaving the hand card uh, the thief can switch เฮ้ uh, just play hand card to another player with t l u k เค o k ้โหก็คือพอทุกคนคว้ามการ์ดใช่ไหมตีบอกเอ้ยขอสลับกันอ่ะก็จะเอาฮันการ์ดของทุกคนสลับกันเลยครับแล้วเราก็จะได้เป็นแต้มของที่คนอื่นลงสเขาก็ได้แต้มก็คือมันก็ลงศูนย์ไปอะลงศูนย์ไปสองใบงั้นก็ไปสคนอื่นก็ได้นะครับก็อย่าลืมว่าราวนึงอะใช้ได้ครั้งเดียวราวนึงก็คือจับสี่ตัวเนี้ยใช้ได้ครั้งเดียวก็เลือกใช้ในจังหวะที่คิดว่าดีที่สุดนะครับ the bar ครับ before the hand the bar c a n d s card hand card from ฮิสอเลยแอนทูเมกเดอะเพลย์ออฟมิชชั่นเพลสเพลสโอเคก็คือก่อนที่จะเริ่มล่าเนี่ยครับเขาเห็นเฮ้ยไอคนเนี้ยมันอยากได้นิจชัวร์เขาบอกว่าเขาขอทิ้งการ์ดไปหนึ่งทิ้งการ์ดศูนย์ก็ได้ให้คนนั้นอะ่ะห้ามมาล่าในตัวนี้แอดก็ให้เวลาโดยแมนก็ก็แสบใช้ได้นะครับไว้ตัดตัดคนคนหนึ่งได้เลยนะครับอ่าโดยชาแมนครับ before joining the hunt ครับโดยชาแมนแคนล o กเดอะชู a การ์ดแอ t แทชชัวยู unicorn โอเค ก็คือเขาจะไม่สามารถใช้ความสามารถเนี่ยเพื่อดูใบหนึ่งได้นะครับอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะเพราะการดูนี่อย่างที่บอกไม่พีเกมเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะการล่าสี่ตัวรอบหนึ่งเนี่ยสตัวเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้ในจังหวะที่ดีที่สุดนะครับ after the hunt เขาสามารถขโมย first player ได้สมมติ hunt เสร็จเขาไม่ได้ first player กูจะเอา first player อะไรเงี้ยตัวนี้ความสามารถดู่วยสุดจาก g u กับดักเขาก็เนโคตรเทพเทพมากนะครับ the black mage นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัว kick starter exclusive นะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เดอะวิ a าดครับ after review เดือฮันเมื่อทุกคนเปิดฮันการมาแล้วครับบังคับให้คนนึ่งเปลี่ยนได้อ่าเอาเลขสีเอาเลขสีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนกึกาจะเอาขึ้นมือสับสุ่มแรนดอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบใหม่มาอาจจะโดนใบเดิมก็ได้แต่ช่วยได้นะครับในหลายๆสถานการณ์ทําให้เราพลิกกับมาชนะได้นะครับเดือดฮันเต็ดนี้แสบมากครับก่อนที่จะเริ่มฮันเขาต้องประกาศครับว่าจะใช้ขอใช้กลมานี้นะครับแล้ว เขาจะสามารถที่พอเปิดการ์ดหมดปุ๊บเนี่ยถ้าเขาแพ้เขาดึงการ์ดขึ้นมือได้เอ,อหรือเขาไม่แพ้แต่ว่าเขาไม่อยากพันแบบเปิดปุ๊บแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเสียการ์ดก็ดึงการ์ดขึ้นมือได้นะครับเหมือนลงมาหลอกๆนั่นเองแล้วก็เก็บการ์ดขึ้นมือเอาไว้ใช้ในรอบหน้าได้นี่เป็นความสามารถแต่ต้องประกาศก่อนนะครับก่อนที่จะลงการ์ดนะครับ The k n i น h t ครับโอ้โหนี่ผมชอบมากผมเล่นตัวนี้สองรอบชนะสองรอบเลยก็คือว่าหลังจากที่เปิดการ์ดเสร็จแล้วครับสามารถใช้ควลมามาเพื่อสุ่มเอากาดอีกใบหนึ่งในมือลงมาได้ทันทีอ่าทําให้แบบเพิ่มมาอีกแต่แบบในรอบนีู้แม่งแพ้ว่ะเขียนกันแต้มเดียวขอใช้ความามา่าเพื่อสุ่มเอาใบหนึ่งลงมาวันทคนีคคือพยายามปล่อยการ์ดศูนย์ไว้ก่อนก่อนใช้ควมามนี้นะไม่งั้นอาจจะสุ่มโดนศูนย์ก็ได้อันนี้ก็คือความสามารถของแต่ละตัวละครใน The unicorn, คิวเดอยูนิคอร์นครับส่วนมาดูกดีกว่ายูนิคอร์นอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเป็นอีเวนต์นินจาอะไรเงี้ยที่ทําให้ยูนิคอร์นมันคว่ำนะครับพอโจดได้ก็คว่ำเลยอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เหมือนกันแต่เป็นอีเวนต์คู่รักนะครับถ้าเกิดว่าโจดได้นี้ปุ๊บโยนทิ้งแล้วก็โจยูนิคอร์นมาสองใบามาวางติดก,กันไว้เลยนะครับก็คือการทันครั้งนี้จะได้ยูนิคอร์นทั้งสองตัวเลยเพราะสองตัวนี้เป็นคู่รักกันครับก็ไม่เนี่ยจะแยกกันอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นการ,ากร,ร,รกอีออเวนต ในในเวอร์ชันปกติก็น่าจะมีขายนะครับไม่ใช่คิกคิกสตาร์ตอเอกซ์คลอะไรอันนี้จะทำให้ยูนิคอร์ในท่านนั้นเนี่ยหนึ่งใบเป็นหนึ่งแต้มนะครับรวมถึงตัวมันด้วยเพราะนั้นถ้าเราได้เนี้ยก็พยายามเก็บท่านนี้ให้ได้เยอะที่สุดไม่ใช่แค่ยูนิคอร์เนี่ยหมูก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นท่านนี้นะครับ อันนี้ครับหมูโง,โงโอ้ออันนี้ยูนิคอร์ง,โงโอที่มีสองแต้มน,นี้อีเวนต์นินจาอ่ามันจะมีหมูบาาตัวเป็นสองธาตุด้วยถ้าหมูสองธาตุเนี้ยตอนจบเกมให้เลือกว่าจะให้มันเป็นธาตุไหนนะครับ <S <S เลือกตอนจบเกมนะครับไม่ต้องรีบเลือกแต่ต้นแต่ว่ามันไม่ได้ถือว่าเป็นทั้งสองธาตุนะต้องเลือกสักอันหนึ่งก็จะมียูนิคอร์เทพไม่มีธาตุแต่ให้หกดาวเลยโหดมากเป็นคอสมิกยูนิคอร์คอสมิกบีอิงอ่าทังอย่างหนึ่งโหดมากอันนี้ก็หมูสองธาตุนะครับแต่แล้วก็มีประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็็็จะะมีีีเเปปนรรกกนนนนนนยยููิคคออรรท่่่ััลกกกกษโหึงบว อ่าอันนี okay. et ้นะครับอันนี้เขาบอกว่าอ่านี่เป็นแบบยูนิคอร์นโฟร์ฮอสแมนนะครับจะมีสี่ตัวนะครับอ่าเท่มากเลยโฟร์ฮอสแมนก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเรามีไอ้อันเนี้ยคนเดียวเลยได้สี่แต้มถ้ามีใครมีอันเนี้ยสองคนจะได้หารกันคนละสองแต้มมีสามคนคนละหนึ่งแต้มมีสี่คนไม่มีใครได้แต้มนะครับแต่มันจะมีแค่สี่ใบเท่านั้นครับโฟร์ฮอสแมนนะครับก็เท่มากก็เป็นอีกกิมมิกเล็กๆเนี่ยอันนี้โฟร์ฮอสแมนอีกตัวหนึ่งนะ มีอีกสองตัวนะครับ,ก,รบก็จะมีวอร์ดิซิสอะไรไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าในตำนานมีอะไรบ้างอ่านี่คือทั้งหมดแล้วของคิวเดออินนิคอนเดี๋ยวมาดูไฟล์นัทตอนผมดีกว่าว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมก็ไฟล์นัทตอนครับคิวเดออินนิคอนครับก่อนหนึ่งครับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ ผมสนุกกับมันมากๆเลยนะคือมันไม่ใช่เกมมันก็เป็นเกมกึง hey ่งเฮฮาและกึ่ง strategy กึ่งแกล้งกันอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มี b u f f i n ในตัวด้วยในการหมอบกับดักอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วว่าผมเป็นคนที่ชอบเกม trick taking อยู่แล้วเกมที่แบบเอ้ยเราเล่นการ์ดแล้วก็คนอื่นเล่นตาอารมณ์เหมือนเล่นสลับอ่ะ ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เอ้ยเราจะเก็บการ์ดดีๆไว้ตัวนี้หรือว่าจะทุ่มกับตัวนี้ดีแล้วก็มาลุ้นกับดักตรงนี้เอาอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เหลือการ์ดอยู่ก็ยังมีแบล็คมาเก็ตให้เหลือกชอปปิ้งด้วยเพราะฉะนั้นระบบเกมทํามารัดก,กลุ่มมากนะครับแล้วก็รวมถึงการได้แต้มตอนจบเกมก็ลุ้นมากๆเพราะว่ามันจะมีวิธีการได้แต้มที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแต้ม BP จากยูนิคอร์นแต้มจากเซตสีแล้วก็แต้มจากตัวที่มีความสามารถพิเศษต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ชอบสิ่งที่ชอบทีี่่สุดในนเเกกม้็คคืออคือออแตตตขงละัวที่ อยู่นะวอ่ะเนี่ยพวกการอาชีพพวกนี้นะครับมันทําให้แบบเฮ้ยเรามีสายการเล่นที่ที่ที่รู้ว่าเราควรจะเล่นอะไรนะครับแล้วก็รวมถึงไอ้การกาดังเนี่ยมันก็จะแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มันจะมีบางบางใบที่มันเหมือนกันแต่มันจะมีพวกการที่มันแรงๆอ่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ทําให้อย่างที่บอกก็คือเรารู้ว่าเราควรจะเล่นสายอะไรเราจะเล่นยังไงเพื่อที่จะให้ล่าชนะหรือว่าเน้นหลอกคนอื่นแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยก็ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับอ่าแล้วก็ ชอบอาร์ตเวิร์กมากๆอาร์ตเวิร์กนี่ชอบมากเลยนะครับรวมถึงไอ้เฟิร์สเพเยอร์โทเค็นเนี่ยน่ารักมากแต่เสียใจด้วยกับคนที่ไม่ได้คิกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่โทเค็นหัวยูนิคอร์นอันนี้สำหรับเฟิร์สเพเยอร์โทเค็นแต่อาร์ตเวิร์กน่ารักมากครับแค่นี้ก็น่ารักแล้วแล้วก็รวมถึงยูนิคอร์นต่างๆในนี้แบบเป็นอาร์ตเวิร์กที่ไม่ซ้ํากันเลยทุกไปไม่มีอาร์ตไหนซ้ํากันเลยแม้แต่ยูนิคอร์นโง่ๆที่ให้มา2ตัวที่มีมีผลเหมือนกันอนะ่ะมีแต้ม2แต้มแล้วไม่มีสีนี่ก็อออาารรรรร์์์ตตเเววิคคไไไไมมมม่่ม่่่่่ซ้้้นนนนนะะััับใชแแถึงงฮกดียขล ตัวละครแต่ละอาชีพก็อาร์ตเวิร์กไม่ซ้ำนะครับไม่ใช่แค่ข้างหลังไม่เหมือนกันความจริงเนี่ยเขาจะ,ะมันเล่นได้แค่หกคนเนี่ยเขาทาอันนี้มาแค่6ชุดก็ได้ถูกไหมแต่นี่เขาทํามาเผื่อทุกๆตัวละครเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขของแต่ละตัวละครก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันแค่ต่างแค่อาร์ตเวิร์กเองนะครับเพราะนั้นเหมือนแบบว่าความหลากหลายในเกมนี้สูงมากสูงมากคือเล่นแต่ละรอบก็ชอบแล้วก็ ยังอยากจะเล่นอีกเพราะว่าเอ,อ้ยยังมีตัวละครอ,อื่นที่เรารู้สึกอยากจะลองเล่นหรือหรือแบบยูนิคอร์ที่มันยังไม่ออกมาตัวที่เราอยากให้ออกมาเ้ยหรือตัวไหนที่แบบมี6ดาวออกหูแต่ละคนก็จะทุ่มวางกบดักแปะไว้แบบกูจะต้องเอาให้ได้แ้วคนก็ใช้เล่ห์เหลี่ยมกันเต็มที่ใช้ความสามารถพิเศษกันเต็มที่อะไรย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็เลยชอบในมิตินี้มากๆเลยนะครับแล้วตัวกล่องเรือนแสงใช่ไหมตัวเคอส่าไม่ไม่มีอะไรจะติเลยนอกจากอ่าสายปาร์ตี้จา๋าจริง,รงๆอาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้เพราะมันต้อง คิดระดับหนึ่งแล้วก็รวมถึงมันมีการ์ดที่จะต้องอ่านก็คือการ์ดไอ้กำดักนี่แหละแล้วลถ้าไม่เล่นกับกำดักนี้จะไม่สนุกเลยนะครับคือตัดออกไม่ได้เลยเพราะนั้นคนที่สายปาร์ตี้ไม่เน้นอ่านเน้นเฮหางเดียวก็ก็น่าจะเล่นกันไม่สนุกน่าจะไม่แนะนำอะ่ะอย่าเว,เว้นคุณจะเอออยากลองเล่นแล้วก็พยายามอ่าน,านจริงๆความจริงมันก็สนุกนะแต่ขึ้นอยู่กับคุณอยากอ่านหรือเปล่าเลยคุณขี้เกียจอ่านเพราะมันอ่านยาวพอสมควรว่าจะเป็นการ์ดกำดักหรือว่าความสามารถ์ตัวละครนะครับเพราะฉนั้นครับเกมนี้จะเป็นเกมไม่ใช่เป เลิกคอมเมนต์ครับสำหรับใครหลายๆคนที่หาเกมเบาสมองได้คิดได้ดวนกันอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงกับยอดเยี่ยมอ่ะเพราะว่ามันมันก็เหมือนจะว้าวแต่ก็อย่างที่บอกมันก็เป็นได้แค่เกม ขั้นเวลาดีกว่าแต่เป็นเกมขั้นเวลาที่เวลานานบางคนว่าเล่นทีก็ประมาณเกือบชั่วโมงนะอันนี้เป็นข้อเสียของเกมด้วยพูดเป็นข้อเสียเลยแล้วกันเพราะว่าเกมแนวนี้ส่วนใหญ่มันไม่ควรที่จะเกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแต่อันนี้เล่น,นแต่ละทีก็เกือบชั่วโมงเลยนะครับก็ให้เป็นเกมที่เล่นคอมเมนต์แล้วกันครับซาบเซ็กกิเกมมิ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม